ร้านเนตรภาพรเสริมสวยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินมานะครับคำสั่งก็คือให้คำนวณหามูลค่าของบัญชีทุนของร้านเนตรภาพรเสริมสวยนะครับในขั้นตอนแรกผมก็จะเขียนมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับว่ามีเท่ากับเท่าไหร่ก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือที่ดินนะครับ230,000เครื่องมือเสริมสวยนะครับ 122,614 เครื่องตกแต่ง 36,940 เงินฝากธนาคาร 16,000 ลูกหนี้ในมิ้น500รถยนต์ 360,000วัสดุในการเสริมสวย 8,632 และเงินสด 3,980 รวมกันนะครับจะได้ยอดรวมของสินทรัพย์นะครับเท่ากับ 776,666 ครับต่อไปนะครับเรามาทำในส่วนของหนี้สินบ้างนะครับโจทย์ก็ให้มาเหมือนกันหนี้สินประกอบด้วยนะครับเงินกู้ 56,000 และเจ้าหนี้นางสาวละไมนะครับ 54,000รวมกันนะครับหนี้สินนะครับจะได้เท่ากับ 110,000 เราก็เอาสินทรัพย์กับหนี้สินมาลบกันนะครับจะได้เป็นผลต่างก็คือบัญชีทุนนะครับ 666,666 ครับเราก็เขียนว่าตัวเลขนี้ก็คือบัญชีทุนนั้นคำตอบนะครับที่โจทย์ถามว่าบัญชีทุนของร้านในนภาพรเสริมสวยเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับว่า 666,666 นะครับ